สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาผมมาเจอกับว่านช้างผสมโข่งตัวผู้ครับกำลังออกดอกอันนี้บางคนก็เรียกว่านช้างผสมโครงชนิดตัวผู้บางคนก็จะเรียกกันว่านพญาเทครัวครับเป็นว่านที่เด่นไปในทางเมตตามหานิยมครับก็เขาจะนิยมเอาไปปลูกประดับไปตามบ้านเรือนครับเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนตามข้อมูลก็บอกว่าให้เอาหัวนะครับไปตากแห้งเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็เอาหัวเนี้ยพกติดตัวไปด้วยไปทางไหนก็จะมีแต่คนรักคนชมครับไม่มีคนเกลียดดอกก็จะมีเป็นสีชมพูด้านในครับขอบนอกก็จะเป็นสีขาวว่านช้างผสมโครงหรือว่าว่านพญาเทครัวนี่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับว่านเขาควายใหญ่ครับแต่เขาให้สังเกตที่ว่าหัวของช้างผสมโครงนะครับจะมีลักษณะยาวขึ้นมาครับแต่ส่วนหัวของเขาควายใหญ่หัวจะป้อมแล้วสีของเขาควายใหญ่เนี่ยสีจะเขียวเข้มปลายใบปิดแต่นี้เป็นปลายใบเปิดก็เผอิญผ่านมาเจอพอดีครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับว่านช้างผสมโครงหรือว่าว่านพระยาเทครัวกำลังออกดอกก็ถ้าอยู่ตามธรรมชาติอย่างนี้ก็หนึ่งปีก็จะออกดอกหนึ่งครั้งครับบางคนก็เรียกว่าเป็นกล้วยไม้ดินอีกชนิดหนึ่งครับเขาชอบขึ้นอยู่ในที่ที่ว่าไม่มีน้ำขังแฉะครับเป็นที่น้ำไหลผ่านนะครับเขาจะเติบโตได้ดีถ้าอยู่ในที่น้ำขังแฉะก็รากเขาจะเน่าครับ
ครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ